สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่ผมในหมวดรักเกอร์จัดการเกมเรื่องเจนนะครับผมแล้ววันนี้แล้วก็มาอยู่ที่เกมแอมนีเซียดูได้ในเซนเนอร์โมคัสตอมสตอรี่ที่มีชื่อว่า The Small Help Rock นะครับผมก็มากันต่อนะครับผมสำหรับเกมผีในตำนานนะครับที่อยู่คู่ชาแนลเรามานานแสนนานนะครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับผมนะวันนี้เราจะมีแมปอะไรสยองขวัญขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่า The Small Hall Park นะครับผม Warning Pony มีโอ้โหมีโพนี่ด้วยนะครับผมนะจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับสตาร์ทครับโอเคจัดกันไปยาวๆนะครับผมกับเกมผี The Small Hall Park นี่มีอินโทรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นยังไงจะหลอนขนาดไหนนะฮะถึงกับมีอินโทรเลยทีเดียว What the fuck โพนี่ของแท้มาเป็นตัวเป็นตนโอ้มึงเกี่ยวอะไรโพนี่วะกูอยากรู้และสาวมึงจะเดี๋ยวนะกูเล่นถูกเกมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนั้นที่กูเล่นเอมิเซียหรืออะไรเออเดี๋ยว One Piece เลยชิบหายมึงหน้าสู่วันพีดเดี๋ยวนี่กูเล่นอะไรกันเนี่ยเอมิเซียโพนี่วันพีดอะไรเนี่ยลูฟี่ก็อยู่โอ้ลูฟี่ก็อยู่ข้างๆโอ้ยครบเลยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วมาเกาะสักแห่งหนึ่งอ่ะเอ้ยเจ้าอ่ะนี่คือแบบคงไม่น่าจะใช่แมปเฮอร์เลอร์แล้วล่ะครับน่าจะเป็นแมปเป็นอะไรที่วัตฟักมากโอ้โหเฮ้ยเชี่ยลูฟี่ก็ตกใจหมด Go on อะไร All the ship วะ Tell us อ๋อเราไปสำรวจว่างั้นโอเคครับลูฟี่ครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการสำรวจให้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยหมัดยางยืดใส่ผมนะครับผมถ้าแฟนผมมาเห็นนี่คงแบบกีสลบเลยนะครับผมชอบเหลือเกินลูฟี่นะครับผมโอเคอันนี้ก็อะไร Trust the Nobel World โอเคอันนี้โซโลปะอันนี้ผมไม่ใช่แฟนวันพีชนะอาจจะจำชื่อผิดชื่อถูกนะครับผมอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจแต่นี้นามิปะจำไม่ได้ Hey remember remember จำฉันได้ไหมอ๋อแสดงว่าเหมือนเราเป็นหนึ่งในคนที่แบบมาเดินเรือด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วมาติดเกาะแล้วก็พยายามจะมาสำรวจเอ้ยนี่มันต้นกล้วยหรืออะไรวะนะโอ้โหคือแบบเล่นสาวอันนี้ก็ภูเขาไฟนะครับที่มีม้าโพนี่อยู่ตรงนี้โพนี่เธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชื่ออะไรนะครับอะไรอ่ะโอเคหยิบไปให้เอาไปไหนล่ะทีนี้อ้าว มันก็ยังงงเหมือนกันว่ากูจะไปทำอะไรเออว่ะนะโอ้มีที่สำรวจเยอะเดี๋ยวนะผมขอไปตรงนู้นก่อนถ้าตรงนี้ไปไม่ได้ก็ค่อยเข้าไปในรูน่าจะเป็นภูเขาไฟนะครับผมเข้าไปสู่ภูเขาไฟนะครับแล้วกูสงสัยมันทำไมต้นกล้วยมึงใหญ่ขนาดนี้นะครับผมโคตรพ่อโคตรแม่อันนี้ทางเข้าอ่ามีเจ้ากวางกับตัวนี้ชื่ออะไรใครรู้คอมเมนต์นะฮะว่าแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างนะครับผมผมอย่างที่บอกแหละผมไม่ใช่แฟนวันพีชก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับดูสิใครมีใครต้องการโพนี่บ้างครับไม่มีใช่ไหมครับโอเคงั้นก็แสดงว่าอ้าวโอเคไปไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าจะเตรียมหาที่พักกันแล้วเนี่ยอ๋อฉันอยากนอนโอเคเขาอยากนอนแต่ว่าฉันแม่เขานอนอาชิมารู้สึกว่าตีกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปให้ลูฟี่ดิใช่หรือเปล่าลองเอาไปให้ทีละคนก่อนแต่โดยรวมนี่คือเรืออย่างนี้มันใช่เลยนะครับผมว้าวเซ็กซี่นะครับก็คือแบบเอามาตัดแปะกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้เป็นแมปที่สุดสร้างสรรค์จริงๆอ่ะโคตรสร้างสรรค์เลยนะครับผมมาโซโลโลโซใช้ไม่ได้งั้นแสดงว่ามันคงไม่ได้เอาไปให้ไอ้พวกนี้แน่เลยลูฟี่นะต้องการมันหรือเปล่านะต้องการโพนี่ไหมไม่ใช่โอเคงั้นแสดงว่ากูเดาผิดหมดเลยงั้นก็เราก็ต้องเข้าไปในรูภูเขาไฟนั่นนะครับผม
พูดแข่งกับซาวประกอบเสียงเพลงโอ้โหมันจะแบบผมยังไม่เห็นความเป็นเฮอร์เลอร์เลยอะนะครับคือมันจะตรงไหนมาให้มันน่ากลัววะมีทั้งโพนี่มีทั้งวันพีชแล้วก็มาอยู่บนเกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาดูกันว่าเราจะเจออะไรอีกไหมอ่ะก็ถือว่าข้างนอกเราสำรวจหมดแล้วแล้วกันอ่ะก็เข้าไปสู่ภูเขาไฟนะครับทางเข้ามันเริ่มเล็กเรื่อยๆแล้วครับโอเคโหลดครับผมมาดูกันว่าเราจะเจอตัวเชี่ยอะไรอีกหรือเปล่าแค่นี้กูก็อึ้งเฮ้ยสาวสาวอ้าวเปิดนี่ได้ไหมอ๋อไอ้โพนี่คือกุญแจไอ้ชิบหายกูนึกว่าเอาไปให้ใครเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหดาก้อนบอลก็มาดาก้อนบอลมาเปิดคอนเสิร์ตเหรอครับโอ้โหมีแดนเซอร์นะครับผมแล้วก็มีลิงอันนี้น่าจะจากน่าจะมาจากเรื่องอาลาดินนะครับเป็นไงครับมันไหมล่ะครับโอ้โหตัวร้ายก็มานะครับผมเอาเข้าไปสงสัยคนทำแบบน่าจะบ้าอนิเมะพอสมควรนะครับผมพวกวันพีซพวกดราก้อนบอลอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่าเวิร์กผมว่าโอเคมันมีความแปลกใหม่อ่ะไม่ใช่แบบแค่มาวิ่งหนีผีอย่างเดียวอันนี้คือแบบมาได้พบเจออะไรแบบว่าไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงอ่ะในคุณพี่ไอ้จิfuck youสงสัยมันจะมากลัวว่าเราขโมยหรือเปล่าหรืออะไรโอ้โหนอนได้แบบครับนอนสบายก็เชิญนอนกันต่อไปนะครับอันนี้อะไรครับผมอุ๊ยอู้ยี่บายกระจุยกระจายไปเลยเฮ้ยสวัสดีโพนี่ชื่อยายเหยอก็คงไม่ทำอะไรหรอกโอเคประตูนี้มีอะไรแอปเปิ้ลต้องหาแอปเปิ้ลนะครับเดี๋ยวนะตะกี้มันมีแอปเปิ้ลเหรอที่กูทำลายไปตะกี้ที่มันระเบิดไปตะกี้นี้มีปะไม่น่ามีมันมีแค่พวกฟาสต์ฟู้ดอย่างเดียวนะครับอะไรวะเนี่ยอ๋อไก่เนื้อไก่น้องไก่โอเคงั้นเราลองขึ้นบนดูก่อนนะครับข้างล่างนี่ก็เปิดคอนเสิร์ตกันมันเลยนะครับผมมีแดนเซอร์นะครับโอเคขอขึ้นไปข้างบนก่อนสิตอนนี้เราต้องการแอปเปิ้ลนะครับผมอะไรมันจะอลังการขนาดนี้เอ้ยอะไรโอ้แรมโอ้แรมเดี๋ยวเอามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวลงมาล่างก่อนนะเผื่อมันต้องใช้ฝากด้วยแล้วกันนะเอ๊ะมันอะไรวะเนี่ยโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วอ้าวงั้นก็เดี๋ยวนะอุ้ยเชี่ยแอปเปิ้ลเหรอหามาจากไหนเนี่ยแต่ตอนนี้เราได้แรมมาไม่รู้จะเอาแผงไปทำอะไรเอ้ยไม่เนียนมันต้องหาวิธีมาเปิดมันอะแต่ประตูเนี่ยมันต้องใช้แอปเปิ้ลซึ่งกูไม่รู้จะแอปเปิ้ลมาจากไหนเดี๋ยวพยายามเก็บชิ้นส่วนให้มันครบๆก่อนเผื่ออาจจะมีหล่นบ้างอะไรบ้างนะครับน้องกงน้องไก่อะไปชิบหาย It's over 9,000 9,000 There's no way to get me right ชิบหายผมไม่คิดว่ามันจะถูกอะผมปาไปมั่วมันเสือกได้เฉยเลยเอ้าวันในเท้าสั้นอะไรกันตะกี้ที่มันชี้ไปทางนู้นเหรอหรือว่ามันเปิดแล้วตะกี้ผมคงไปทำให้มันโกรธหรือเปล่าก็โทษครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกรอบดิครับเฮ้ยโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่แอปเปิลแล้วเป็นแอปเปิลเน่าเลยนะโอ้ไม่ใช่แอปเปิลธรรมดาแอปเปิลเน่าด้วยไปมาเราจะได้ไปกันต่อกูไม่น่าลงอย่างนี้เลยเจ็บฟรีสิครับโอเคเพื่อความรวดเร็วเฮ้ยเราให้เฮ้ยเชี่ยอะไรอะเฮ้ยตะกี้มันเอาอะไรใส่เราเฮ้ยช้าหมดเลยอะเสียงเพลงช้าอ้าว you spin me right round ตื่นเด้อครับตื่นนะครับเดี๋ยวอะไรมันอ๋อมันเอาแอปเปิลกลับมาให้เรามีใครอยากแดกแอปเปิลไหมครับเอาไปแดกให้สัตว์โอเคเข้าไปข้างในกันดีกว่าดูซิจะมีตัวหาหิวอะไรอีกไหมโอเคโหลดครับเอาวะ what the ผมแบบบอกเลยว่าคนทำแบบเนี้ยโคตรสร้างสรรค์อะ
เอ้ยอะไรเนี่ยขอวิ่งไปดูเลยแล้วกันเอเลี่ยนเหรอหรืออะไรวะน่ะเอเลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวมันไล่เราเหรอเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นครับกูกลับก็ได้ครับกูกลับมันเร็วมากเลยมันเร็วมากมากเลยเออมันเป็นภาพหลอนโอ้ยมึงก็ให้กูวิ่งซะโอ้โหคือแบบมันก็ยังเอาความหลอนมาใส่นะครับนึกว่ามันจะไม่มีความหลอนแล้วเสียอีกมะตัวเชี่ยอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเปิดประตูหน่อยครับผมจะเข้าไปครับมึงกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วมึงกลับมาอีกทำไมเปิดแล้วมันมาแล้วอย่ากูยังไม่ตายครับอีกสักรอบนึงโอเคตายเยี่ยมจบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่คุณแจมาได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้เมนทูเจนนะครับนึกว่าเจนเทอร์เมนนะครับโอ้ประตูเป็นรูเลยทีเดียวเอาละครับนี่แหละครับกลับเข้าสู่ความอุ้ยตกใจกลับเข้าสู่ความหลอนที่แท้ทูไหนดูสิไม่ในเอมิบอร์จิโอเคครับเก็บกุญแจกันไปวะนะเดี๋ยวโอ้โหหัวสั่นหัวก้อนเลยเดี๋ยวโอ้โหไม่ถอดหัวมาจิกกูด้วยอ้าวแล้วอ่ะโอเคไม่ได้แดกครับบ๊ายบายกูเข้าไปเพื่ออะไรวะนะอ๋อได้กุญแจอีกโอเคเอาละเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราจะเจออะไรอีกไหมห้องนี้มามีอะไรมึงโผล่มาMy name is Holly LP. เดี๋ยวนะ I suddenly found the house. คุณนะคุณ Student für ein super erotischer Kerl. มือ Moment, ich kenn dich doch irgendwoher. Woher kenn ich dich? Und warum bist du überhaupt nackt? อะไรแบบตะกี้อ๋อ Oh. เดี๋ยวมันโซนิกนี่ว่ะตัวไรโซนิก The fuck? Hier ist noch eine Kiste. อ่ะคุณให้อะไรผมอ่ะ Tschüss. นี่มันชี้อะไรไว้เนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยใครก็ได้บอกผมดีว่าผมเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยกล่องเหรอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ give it to you ด้วยนะสุดยอดมางั้นรอได้ไอ้เอ้ยเอ้า what the fuck โอ้คุณจะหมุนหัวอีกนานไหมครับกูขอเข้าไปแล้วครับใช่ไหมใช่เฉยเลยเอาโอ้โหเดาถูกด้วยมันก็ถือกับว่าไม่ยากอะไรมากนะครับผมก็เล่นเอาฮาเฮ้ยอะไรอ่ะข้างล่างนี่เป็นน้ำเหรอเฮ้ยอ๋อทางขึ้นฮัลโหลโอ้ทำไมลงเองอ่ะเออทำไมลงเองเฉยเลยชุดขึ้นไปโดดโอเคเรียบร้อยอะไรวะน่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยจิบหายคือเราจะต้องเข้าไปเก็บไอ้หินนั่นเออแค่นี้อ้าวเอาแล้วเปิดไม่ได้ด้วยครับขอบคุณครับอ้าวก็คือมันเอาเฮ้ยได้เฮ้ยได้เออมึงจะไปไหนมาโอ้ yes โอเคอ๋อเฮ้ยเป็นไรอ่ะเอาร้องไห้โอ้โหแขนน่ากลัวมากโอ้ไม่ร้องนะเอาอีกสักรอบไหมอ่ะเสียงขดหลอนอ่ะเอากล่องไปแล้วอ้าวอะไรวะจะแบบงงๆอ่ะคือมันยังจะให้เราโอ้โหมีพาร์ทต่อครับผม The Small House 1 The Escape อ๋อนี่เป็นแค่พาร์ทเกินโอ้โหเอาว่ะมีพาร์ทต่อว่ะเอาไงท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นต่อไหมถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยครับผมเราจะได้รู้ว่าแมปต่อไปมันจะมีชื่ออะไรอีกนะครับผมนอกจากดราก้อนบอลโพนี่แล้วก็วันพีซน่ะจบจนได้นะครับผมถือว่าสั้นๆได้ใจความนะครับ
ได้เห็นตัวการ์ตูนที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับผมแหมนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับผมอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปถ้าใครอยากให้ผมกลับมาเล่นเกมAmnesia The Dark Descent Custom Story ต่ออีกก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมนะแล้วก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะกับแมปนี้นะครับผมแต่สำหรับผมนี่บอกเลยว่าโคตรชอบอ่ะมันมีแบบโอ้โหความสร้างสรรค์เยอะแล้วมันแบบไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยอ่ะเล่นแบบเนี้ยนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ